ถูกยิงตายข้างบ้านเลยค่ะทีนี้พอตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยิงประเด็นสำคัญพอไปดูประวัติย้อนหลังผู้ตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกจับมาแล้ว2รอบจับบำบัดมาแล้วด้วยนะคะก็เลยพุ่งปมไปที่ขัดแย้งยาเสพติดนี่แหละตำรวจศรีบรรพตนะคะพร้อมคุณหมอค่ะตรวจสอบศพของยุทธพิชัยอายุ32ค่ะถูกยิงตายข้างบ้านเลยนะตำบลเขาย่าค่ะศรีบรรพตพัทลุงโดนเข้ารักแร้ขวานัดหนึ่งกระสุนฝังในนัดเดียวนั่นแหละค่ะตายเลยถามในลาบชุ่มดำอายุ54เป็นพ่อของเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านช่วงเย็นกลับมาอีกที3ทุ่มเป็นช่วงที่พ่อดูบอลอยู่ค่ะในบ้านมีพ่อกับพี่ชายดูบอลกันค่ะพอถึงบ้านไม่นานเสียงปืนดังปั้งออกไปดูก็คือลูกโดนยิงตายอ่ะอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเพิ่งลงจากรถหรือไม่อย่างไรนะคะตรวจสอบวงจรปิดข้างบ้านบันทึกได้แต่เสียงค่ะให้ดูเนี่ยปั้งนัดหนึ่งเสียงเดียวกับที่พ่อกับพี่ชายได้ยินแต่ไม่เห็นตัวนะคะทางผู้ตายและผู้ก่อเหตุบันทึกไปไม่ถึงค่ะตรวจสอบจุดนั้นตำรวจไปเจอร่องรอยคนร้ายบริเวณคอกวัวหลังบ้านผู้ตายคาดว่ามาดักซุ่มเนี่ยแหละรอจนเขากลับแล้วก็จ่อยิงแบบนี้ปมสังหารเทน้ำหนักไปยาเสพติดนะคะอย่างที่บอกมีประวัติมาแล้วเดี๋ยวให้ชุดพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อแกะรอยคนยิงมาดำเนินคดีค่ะ